สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เป้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเป้มีทริปที่จะต้องไปนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวกับเมืองไทยเดือนหน้าด้วยนะคะช่วงนี้เป้ก็อาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะคะพอดีวันนี้มีเวลาว่างเล็กน้อยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์สูตรขนมนะคะขนมที่ทำได้ง่ายๆในไมโครเวฟนะคะเป็นขนมเค้กช็อกโกแลตค่ะที่เป็นสูตรวีแกนแล้วเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานควบคุมน้ำตาลนะคะหรือท่านที่ควบคุมน้ำหนักดูแลสุขภาพอยู่นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะเป้ก็จะใช้แป้งแอลมอนด์นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเป้ก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังกวยนะคะเพื่อนๆสามารถตัดส่วนนี้ออกได้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะหลังจากนั้นเป้ก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะอีกเช่นกันค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยนะคะผงฟูค่ะเราก็จะคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะก็อยากจะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะจากนั้นก็จะใส่เนยถั่วลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เนยถั่วแอลมอนด์หรือเนยถั่วชนิดใดก็ได้นะคะจากนั้นก็จะตามด้วยนมแอลมอนด์ค่ะแล้วก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสูตรนี้เป้ไม่แนะนำให้เติมนมเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเขาก็เหลวได้พอประมาณนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่างดีเลยนะคะหลังจากนั้นเป้ก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพแบบไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ถั่วก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ช็อกโกแลตแบบใดก็ได้นะคะที่มีเนาะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะก็จะได้เท็กเจอร์ของขนมแบบนี้นะคะเหลวนิดหน่อยแต่ไม่เหลวมากนะจากนั้นก็จะทาน้ำมันนะคะในถ้วยเซรามิกที่เราจะนำไปไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะเทส่วนผสมของเค้กเราเนี่ยลงไปในถ้วยเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆส่วนผสมมีแค่นี้เองนะคะแล้วก็เป็นสูตรสำหรับทานท่านเดียวนะคะจากนั้นก็จะโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอีกรอบนะคะหรือว่าใครจะโรยหน้าด้วยอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่นะก็แต่งหน้าให้พอสวยงามนะคะจากนั้นก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อนเราก็จะได้ขนมเค้กช็อกโกแลตที่ทำจากไมโครเวฟง่ายๆเอาไว้รับประทานแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยที่หิวยามดึกก็ทานสูตรนี้ได้นะคะสูตรนี้แคลอรี่ก็ไม่เยอะเกินไปนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเค้กช็อกโกแลตที่มีความฉ่ำมากนะคะเนี่ยตอนที่ไปรับประทานเนี่ยก็เพิ่งเอาขนมออกมาจากไมโครเวฟเลยค่ะก็จะมีความฉ่ำนะคะเนื้อเค้กเขาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม้กระทั่งตอนที่เค้กเย็นแล้วเซตตัวแล้วเนี่ยเค้กก็ไม่แห้งนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่มากนะคะตามคอนเซปต์เราเนาะเป็นขนมคลีนนะคะที่ทำง่ายแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะคะเป้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งสวัสดีสงกรานต์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่เข้ามาใหม่เป้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ